คุณครับก็วันนี้ก็เป็นวันฟรีเดย์นะครับเป็นฟรีเดย์ที่โอ้โหวันนี้เราตื่นเช้ามาเฮ้ยไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้นก็มีประมาณแบบประมาณตื่นประมาณ10โมงนะครับไม่จริงนะครับเราตื่นเช้ามาถ่ายรูปก่อนนะครับก็คือก็มานั่งถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยนะก็วันนี้แบบเป็นวันที่ยาวมากจริงๆวันนี้แบบ enjoy มากคือแบบวันนี้แบบพาทุกคนแบบไปช้อปปิ้งนะครับคือวันนี้แบบเราไปอะไรนะไปช็อปแบบวินเทจอะไรมือสองอะไรเงี้ยผมไปแบบซื้อเสื้อมาคนละตัวเลยผมได้มาตัวนึงนี่ตัวนี้เลยนี่ผมได้มาตัวนึงเป็นเสื้อหนังได้มาเสื้อหนังมาตัวนึงไม่ต้องบอกว่าของอะไรเฮ้ยได้ของเซนมาตัวนึงน่ารักมากจริงก็คือแบบคนที่ไปกับผมเนี่ยมีพรมีพี่ฟอสมีดังอะไรเงี้ยมีพี่บุ๊กอะไรเงี้ยตอนแรกๆที่ไปช้อปปิ้งช่วงแรกนะทุกคนได้มาคนละชิ้นเลยดังน่าจะได้เสื้อมาตัวหนึ่งพรได้หลายตัวมากพรแบบบอลคือแบบเก็บหมดแบบ เก็บหมดทุกอย่างใช่คือได้เสื้อมาคนละตัวนะครับก็เสร็จแล้วก็เดินวนไปวนมาอะไรเงี้ยให้มืออะไรเงี้ยเพราะที่แบบบอกกันว่าเขาบอกว่าวันนี้เราเดินไปประมาณ 29,000 นะครับประมาณกี่โลอะประมาณ12กิโลมั้งเท่าที่พี่ฟอร์ดบอกนะแล้วผมก็ไปหาอะไรกินกันในเมืองนะแล้วตอนที่หาอะไรกินในเมืองเนี่ยคือแบบผมหาไม่เจอสักทีนะครับแล้ววันนี้ผมบังเอิญผมใส่รองเท้าทำงานด้วยรองเท้าทำงานที่เป็นแบบที่มันเป็นส้นโอ้โหแบบส้นแบบสูงๆอ่ะโอ้โหที่เป็นของที่แบบท่อนมันทองๆที่ผมแบบลงไปในแบบบอดแคร์นะใครที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นไงลองไปเข้าไปดูเลยครับเสร็จแล้วก็อะไรนะไปกินข้าวกันนะครับไปกินข้าวตรงฮาราจูกุเป็นร้านเนื้อซึ่งจะบอกว่าโหรออาหารนานมากแต่ทุกคนหิวมากแล้วแบบทุกคนแบบรออาหารแบบนานมากเพราะว่าเหมือนแบบเราสั่งไปเยอะไงแล้วแบบเหมือนเขาแบบจะไม่ได้ประมาณเสิร์ฟแบบทีละอันทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างเงี้ยเขาเหมือนแบบพอรวบเสร็จปุ๊บเขาจะใส่มาเป็นเหมือนแบบมาเป็นในถาดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือแบบกว่าจะมาโอ้โหผ่านไปแบบ40นาทีอะไรเงี้ยแต่ก็อร่อยดีครับ12คนนะหมดไปแบบโหแสนนึงอ่ะบอกเลยแสนนึงไม่ได้แสนบาทนะครับแสนแบบแสนเยนนะเครื่องนี้โตอีกแล้วประมาณแสนเยนกินไป12คนตกคนละ 2,000 บาทกินเยอะมากกินเยอะมากจริงๆโอ้ยติดทานเขาบอกวันนี้พักผ่อนน้อยมากก็เลยจะทายครีมเยอะหน่อยเปลืองมากเลยเนี่ยทาขนาดนี้เปลืองโอ้โหไอครีมก็คือทาได้ทั่วหน้าแล้วเนี่ย
คนตามใช่ไหมคนตามคือมันจะมีคนที่แบบที่เขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็มันก็มีขอถ่ายรูปก็ปกติมากถ้าแบบถ้าสมมติว่าเจออะไรอย่างนี้เพราะว่าเราจะมีงานกันพรุ่งนี้ใช่ไหมก็แบบคนในเมืองเขาก็อยู่เดินกันอยู่แถวนี้อะไรชิบูย่าอะไรชากาลิกิไม่ใช่ชากาลิกิฮาราจูกุอะไรอย่างเงี้ยปกติมากครับแต่วันนี้ตอนที่เดินกันหลายๆคนใช่ปะผมอะเห็นอยู่คนหนึ่งเป็นแบบเป็นพี่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ตัวเล็กก็ตัวประมาณตัวเล็กๆอยู่นะตัวเล็กๆเขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสสีดำนะเขาแบบมองเงี้ยสมมติว่านี่เป็นกำแพงใช่ปะเขาแล้วมองเงี้ยมองแล้วปุ๊บอะไรเงี้ยผมก็แบบมองใครอะมันจงโง่คนดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วตอนนั้นพวกผมกำลังหาร้านอยู่ใช่ไหมผมก็เห็นบุคคลนี้แล้วก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปผมก็มองเขาใช่ไหมเสร็จเขาแลบหลบไปเว้ยแล้วผมก็เลยเข้าไปในแบบเหมือนแก้มเข้าไปในร้านแล้วผมเผาแล้วผมก็ชะโงกหัวออกมาแล้วเขาก็เหมือนกำลังเดินเข้ามาแล้วพอเขาเห็นผมอะชะโงกหัวออกไปใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบเอ้ยเดินกลับผมเหมือนแบบพลิกตัวปุ๊บแล้วก็เดินกลับไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็เลยบอกไม่อะไรแล้วผมเข้าไปแล้วผมก็จะเข้าไปใช่ไหมผมก็ออกมาอีกทีแล้วเขาก็เหมือนจะเดินกลับมาอีกทีแล้วเขาก็เดินกลับไปอีกทีใช่ปะผมก็เลยแบบอะไรวะผมก็เลยแบบเดินเข้าไปใช่ปะผมก็เลยแบบเดินเข้าไปช้าๆเดินเข้าไปช้าๆแล้วเดินแบบเดินตรงไปเลยอันนี้คือผมยังไม่ได้วิ่งนะนี่ผมยังไม่ได้วิ่งนี่ผมเดินไปช้าๆใช่ไหมแล้วเขาเหมือนโอะแหละแบบแอบอยู่ใช่ปะแล้วเขาเดินออกมาปุ๊บเอาหัวออกมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วเขาเห็นผมเดินไปใช่ปะเขาก็เดินออกไปเลยเว้ยแบบเขาเดินไปไกลๆมากเดินไปฝั่งนึงแล้วผมก็เดินไปแล้วก็ไม่ชะโงกหัวดูว่าเขาเป็นใครใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็เห็นเขาไปหลบหลังแบบเข้ามาพร้อมกันอีกใช่ไหมเขาก็เหมือนเขาไม่ได้หลบหลังตึกเลยแล้วผมก็มองอีกว่าเราเป็นใครวะเสร็จแล้วก็แบบไม่ได้อะไรมากจนอะไรวะผมไม่ได้อะไรมากเสร็จผมก็เดินกลับไปใช่ไหมก็ไปหาเพื่อนบอกว่าแบบร้านที่เข้าไปมันกินไม่ได้เพราะว่ามันต้องจองก่อนอะไรใช่ไหมก็เลยเดินออกมาแล้วก็ไปร้านอื่นใช่ไหมผมก็แบบกับผมก็เหมาะพอเห็นผมมีแบบคนมีพิรุธแบบมันทำตัวมีพิรุธอ่ะผมก็เลยแบบหันไปใช่ป่ะก็ยังไม่เจอใช่ไหมก็เลยเดินกันไปเรื่อยๆผมก็เลยว่าเขาคงปล่อยแล้วละมั้งคงไม่ได้ตามต่ออะไรใช่ไหมเสร็จแล้วพอเข้าไปใช่ไหมมันเข้าไปอีกตึกหนึ่งใกล้ๆตรงนั้นประมาณ100เมตรไม่ไกลมากห่างจากตัวแบบตัวร้านแรกว่าเดินไปแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปเสร็จแล้วร้านที่เราขึ้นไปมันก็ต้องจองอีกแล้วผมก็ลงมาก่อนกับผู้วินใช่ไหมแล้วผมเห็นนะเขาก็เดินมาจากทางเดิมขึ้นกำลังขึ้นมาแล้วผมก็มองชะโงกไปใช่ป่ะมันจะมีตึกกั้นอยู่นิดนึงแล้วผมก็เหมือนแบบผมก็อยากดูอีกทีว่าเฮ้ยเขาจะมาจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็มาจริงๆเว้ยเสร็จแล้วผมก็เลยแบบอะไรวะทำไมเขามันแปลกๆแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยแบบวางของปุ๊บวิ่งเลยวิ่งปุ๊บเห็นพี่เขาเห็นผมวิ่งใช่ไหมผมก็เขาก็วิ่งหนีเลยเว้ยแล้วผมก็วิ่งตามเหมือนแบบในหนังแหละวิ่งตามแล้วพี่เขาแบบวิ่งเร็วมากแล้วผมก็วิ่งใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่าเออหลบว่าปล่อยดีวะเพราะรองเท้าเรามันค่อนข้างสูงเนาะแต่เราแบบเนาะเดี๋ยวรองเท้ามันพังเนาะก็เลยแบบอ่ะไม่วิ่งตามก่อนละกันเลยแล้วก็ตะโกนแบบว่าหัวอยู่อะไรเงี้ยคุณเป็นใครอะไรอย่างงี้แบบเตือนมาตามทำไมมันก็น่ากลัวทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าแบบสมมติว่าถ้าเรารู้ว่ามีคนตามเราแบบเนี้ยแบบน่ากลัวอย่างเงี้ยคือน่ากลัวนะเว้ยลองคิดดูแบบถ้าคุณแบบออกไปข้างนอกแล้วไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันมีคนแบบที่ไหนไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่งตัวแบบมืดๆดำๆแล้วก็ใส่แมสใส่หมวกเดินตามคุณอ่ะโอ้โหอย่าว่าแต่เป็นผู้ชายเลยนี่คือแบบเรียกเป็นผู้ชายก็กลัวถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะคือใครก็ตามที่เขาเดินตามเราอะมันก็น่ากลัวอยู่ดีวะใช่ไหมนั่นแหละครับแต่แบบวันนี้ก็เจอคนเยอะมากเลยทางบนถนนเลยใครก็มีแฟนคลับญี่ปุ่นที่เขาเหมือนก็ผ่านเอ้ยเจอเอ้ยใช่ไหมโอ้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนดีใจอะไรก็ขอถ่ายรูปตอนเช้าก็ขอให้แบบก็ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ไม่ได้อะไรก็แบบเจอกันบังเอิญเจอแล้วก็ขอถ่ายรูปปกติได้ครับแต่แค่แบบอย่าเดินตามกันอย่างนี้เลยมันน่ากลัวมันแบบมันไม่เซฟเราก็ระแวงไงใช่ไหมทีนี้แบบเราจริงๆเราจริง
เราเป็นคนชอบแบบลงอะไรเร็วไทม์อยู่แล้วด้วยก็เข้าใจนะเป็นคนลงเร็วไทม์แล้วมันจะแบบก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเอ้ยเราจริงๆแล้วมาต่างประเทศด้วยกันแบบทุกคนแบบทุกคนทำอะไรบ้างจริงๆทุกคนแบบไปไหนกันบ้างทุกคนทำอะไรทุกคนไปซื้ออะไรบ้างทุกคนได้กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสนุกใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบน้องๆพี่ๆทำอะไรกันบ้างใช่ไหมที่ญี่ปุ่นก็อยากจะลงให้มันเร็วทันไปเลยว่าเออวันนี้เราเอนจอยนะแบบเรามาญี่ปุ่นเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจะทำแบบนี้ได้ก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับเจอกันในงานดีกว่าเลยพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกันแล้วก็แบบใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันในงานอยู่ดีเลยวันนี้ก็แบบขึ้นคอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามาเอนจอยโมเมนต์ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณตามมาเนี่ยก็คุณก็ไม่สามารถมาอันนี้อะไรได้อยู่ดีเก็ตไหมคุณจะได้ไม่ได้อะไรมากกว่าการที่แบบเราเห็นคุณแล้วก็นะฮะคือแบบแล้วไงต่ออะไรเก็ตไหมเก็ตไหมถ้าคุณแบบมาเห็นแล้วเจอพวกเราเอ้ยน้องอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยขอถ่ายรูปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรก็อันนี้โอเคเลยพวกเราแฮปปี้มากๆผมเชื่อว่าศิลปินหลายๆคนเนี่ยชอบนะส่วนตัวผมไม่รู้ศิลปินคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเราชอบนะในการที่แบบมีคนเอ้ยรู้จักเราเอ้ยเขาแบบเอ้ยเราเขาชื่นชอบเราอะไรแล้วเขามาขอเราถ่ายรูปเนี่ยเรา appreciate นะเราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยดีจังเลยมีคนแบบเขาชื่นชอบเราอะไรเงี้ยแต่แบบส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ชอบแอบถ่ายสมมติว่าเจอผมใช่ไหมแล้วแบบอยู่ดีๆก็กล้องถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันแปลกอ่ะมันแปลกมากๆในการที่แบบคนคนหนึ่งเราไปเจอแล้วก็ถ่ายเงี้ยแล้วแบบพอเราหันมาเขาแบบเห็นไหมแบบนี้แล้วก็แบบแกล้งทำเป็นเนียนเลยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยนายถ้าเป็นไปได้ถ้าแบบเจอเราอะไรเงี้ยทักทายเราได้แล้วก็แบบขอเราถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยถ้าไม่เขินไม่อายอะไรพวกผมก็แบบไม่กัดแน่นอนเลยครับใช่ครับใจกันขอถ่ายรูปได้ครับแต่แบบแอบถ่ายกันเลยนะผมรู้สึกว่ามันก็น่ากลัวอยู่ดีนะสมมติว่าพี่แบบสมมติว่าใครก็ได้แบบเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะสมมติว่าคิดตัวเองนะลองแบบเอาแบบใจเขามาใส่แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตสมมติแล้วเจอคนไม่รู้ใครไม่รู้คนหนึ่งอย่างเงี้ยถ่ายเราอะถ่ายเราอยู่อะไรเงี้ยเก็ตป่ะแบบถ่ายเราก็แบบทำก็ถ่ายเราแบบเก็ตไหมใช่เหมือนว่าทำสิ่งแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็แบบขอถ่ายรูปได้ครับผมใช่วันนี้คนอื่นซื้ออะไรบ้างคนอื่นซื้ออะไรบ้างผมว่าคนอื่นแบบมาบอกดีกว่าเนาะอาการภูมิแพ้เป็นไงใช่ไหมอาการภูมิแพ้ดีครับถึงแม้ว่าผมจะลืมเอายาแก้แพ้มานะแต่แบบผมก็เขาเลยมีแม่ยุ้ยนะแม่ยุ้ยเขาแบบพกยามาให้ตลอดถ่ายแล้วครับถ่ายเข็มเสร็จแล้วเป็นหวัดไหมครับไม่เป็นผมอะไรวะผมแค่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นภูมิแพ้ครับแล้วก็แบบมันก็จะแบบคันๆจมูกนิดๆถ้าเวลาเจออากาศแปลกๆอะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้ตอนประมาณ1:00แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเดินเยอะก็ตามนะอาจจะเมื่อยขานิดนึงนะเพราะว่ารองเท้ามันก็แบบมันก็ส้นสูงไงเริ่มเข้าใจผู้หญิงขึ้นมานิดนึงว่าถ้าใส่ส้นสูงในทางมันจะปวดมากก็พรุ่งนี้ใครที่มาเจอก็มาเจอกันนะครับผมที่งานบ๊ายบายนะครับผมไปนอนดีกว่าบ๊ายบายครับ